รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามี11ประเทศนะคะแล้วทำไมสมาชิกประชาคมอาเซียนมีเพียง10ประเทศเองล่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าติมอร์เลสเตประเทศน้องใหม่ที่เพิ่งได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียเมื่อปี2545ยังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกนั่นเองแต่จริงๆติมอร์เลสเตเคยสมัครมาแล้วเมื่อปี2554แต่อาเซียนเรายังไม่ตอบรับเพราะความที่เพิ่งตั้งประเทศใหม่ยังไม่มีความพร้อมในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งยังคงล้าหลังการเมืองก็ยังไม่ค่อยมั่นคงประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจนและว่างงานสูงแต่อีกหน่อยก็เชื่อว่าหากประเทศได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมมากขึ้นประชาคมอาเซียนเราก็จะได้ต้อนรับประเทศน้องใหม่แน่ๆเลยล่ะค่ะ